บักกะบูดอททีวีทีเทคมาพบกับงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนน้องใหม่ล่าสุดจากค่าย ZTE ภายใต้สโลแกน Tomorrow Never Waits กันนะคะงานนี้มิสเตอร์เจเรมี่เจ้าประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เผยว่าทางบริษัทจะทำการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตลาดระดับกลางไปจนถึงระดับไฮเอ็นด์และภายในงานได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนตัวเก่งของแบรนด์นี้อย่าง Axon ทั้งหมด2รุ่นคือ Axon และ Axon Miniสำหรับตัว Axon นั้นมีจุดเด่นที่ต่างจากสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นๆคือมีระบบความปลอดภัยหรือระบบยืนยันตัวบุคคลให้เลือกทั้งหมด4แบบคือระบบเลขชุดความปลอดภัยระบบตรวจสอบลายนิ้วมือระบบยืนยันด้วยเสียงและระบบสแกนดวงตาซึ่งระบบความปลอดภัยทั้ง4แบบนั้นทำให้ Axon เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่มีความปลอดภัยที่มากกว่าแบรนด์อื่นๆนอกจากนี้ยังมีกระจกกันรอยที่มีคอนนิ่งแอนตี้แบคทีเรียยับยั้งแบคทีเรียที่มากับหน้าจอสมาร์ทโฟนส่วนกล้องของ Axon นั้นกล้องหน้ามีความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหลังมาแบบกล้องคู่ซึ่งมีความคมชัดที่13ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลซึ่งสามารถถ่ายภาพได้เทียบเท่ากล้อง DSLR สามารถถ่ายวิดีโอได้ในระดับ 4K หน้าจอของ Axon มากับขนาด 5.5 นิ้วความละเอียดระดับ Full HD หน่วยประมวลผล Octa-Core 1.5 GHz มีแรม 3 GB รอม 32 GB ซึ่งสามารถเพิ่มได้สูงสุด 128 GB การดีไซน์ของตัวเครื่อง Axon จะดีไซน์ให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงโดยการใช้อลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมอลลอยที่เป็นวัสดุเดียวกันกับเครื่องบิน Boeing 787นอกจากนี้ยังมีการใช้โลหะและหนังเทียมมาประดับตกแต่งที่ฝาด้านหลังเพิ่มความสวยงามอีกด้วยแฟนๆรายการทีเทคที่สนใจข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถอัปเดตและติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจรายการทีเทคค่ะ